สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นมาอีกหนึ่งช่องโดยใช้ชื่อว่าช่องสารธรรมโดยที่คอนเทนต์ของช่องสารธรรมก็คือการทำคลิปพูดคุยตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับธรรมะและจะมีธรรมนิยายดีๆมีข้อคิดสอนใจมาให้รับฟังกันด้วยครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับส่วนลิงก์ในการกดติดตามนั้นสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าแรกของช่องธรรมะธรรมดาหรือจะดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนในช่องธรรมะธรรมดานี้เราก็ยังจะคงนำเสียงเทศของครูบาอาจารย์มาลงให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดิมครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสืบต่อบุญด้วยบุญได้อานิสงส์มหาศาลเอาไปว่าวันนี้เราได้ปรบกันปรบธรรมกันตอนเย็นถวายสมัยหนึ่งบทสวดแต่ละบทที่เราสวดมามันจะกลายเป็นบุพภาพแห่งการพูดจากันให้รู้เรื่อง เสียงก็ไม่มีโจมที่มาเมื่อกี้นี่ก็ไม่มีเสียงเหมือนกันไปรักษาถึงอุดรขอนแก่นเขาว่าเส้นเสียงตีบของเรานี้ตีบมานานเพราะว่าเวลามันเสียหายข้างซ้ายสุขภาพแขนขาตาหูเสียงเสียหายมาจากข้างซ้ายเมื่อพูดมาก็ไม่มีแรงก็ต้องตะเบงมาก่อนไง ยิ่งถ้าคนมาก็เหนื่อยที่จะพูดกับคนลำบากหน่อยมันเหมาะสมเลยแค่นั่งอยู่เฉยๆในเวลานี้ไม่ใช่เวลาของเราอยู่อย่างนั้นได้เวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายของพุทธศาสนานี้กินจาปิปัชิโมกาโรเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือความไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วมันตายไม่ใช่ตัวเราตายหรอกคุณงามความดีกุศลธรรมทั้งหลายมันจะตายไปจากเราคือมันจะไม่เจริญขึ้นวันนี้โยนมาทำงานวันเกิดทำบุญวันเกิดเมื่อกี้เองมาถามว่าพระมีกี่องค์เนมีเท่าไหร่แม่ชีมีเท่าไหร่บอกถ้าพูดเมารวมพอจะพูดถูกแต่ถ้าพูดเดี๋ยวนี้จะไปนับที่ศาลาคนนั้นมาครบมันไม่มาพร้อมกันไหมเลยบอกให้จัดซองเอาถ้าจะทำก็ที่จะมาพระเนใน39แม่ชีก็ไม่เกิน10บอกขบวนที่ถึงความเกิดแม่เราเองก็มีความเกิดที่เรามีชีวิตเนื่องอยู่ในขณะนี้มันเนื่องมาจากวันนั้นคือวันเกิดความเกิดแต่ละครั้งแต่ละชาติแต่ละภพมันเป็นจุดต่อให้เรียกว่ากำเนิดยูเรชั่นจุดต่อจุดเชื่อมต่อไม่ใช่เกิดคนเดียวนะลูกเกิดก็คือพ่อแม่เกิดด้วยเมื่อใดยังไม่มีลูกคนคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ความเกิดของลูกมันก็ไปเชื่อมต่อกับภาวะความเป็นพ่อเป็นแม่ความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกถ้าจะบอกทุกครั้งชาติปุณณังเกิดที่ไรก็ต้องทุกข์ข้ามไป
แต่มีบางกรณีท่านบอกว่าเกิดเป็นสุขก็มีนะเกิดเป็นสุขก็มีถ้าเกิดเป็นคืออะไรพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่เราสวดสุขโขพุทธานังอุปัฏโฐสุขโขพุทธานังอุปัฏโฐสุขาสะธัมมะเทศนาสุขาสังกัสสะธัมมะหิสุมาคะนังตะโปสุขโขเทวะที่เราสวดเรื่องดีๆทั้งนั้นไหมความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านำสุขมาให้นำสุขมาให้ให้แก่ใครให้แก่โลกถ้าเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าปัจเจกพระพุทธเจ้าก็นำสุขมาให้ขนาดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งตามมาคือสุขาสัทธรรมเทศนาเมื่อพระองค์เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ประกาศพระสัทธรรมไว้นั้นนำความสุขมาให้แก่โลกแก่มนุษย์แก่สัตว์คำว่าพระสัทธรรมมันเป็นความหมายเฉพาะกิจเฉพาะในพุทธศาสนาศาสนาอื่นดูเหมือนจะไม่มีเลยมองไม่เห็นเลยว่าจะมีพระสัทธรรมเพราะพระสัทธรรมแปลว่าธรรมของผู้สงบกิเลสประกาศเอาไว้ที่ว่าสุขาสุขสุขะธรรมเทศนาเทศนาคือแสดงออกมาของพระธรรมนั้นจากผู้ที่สงบกิเลสคือพระเจ้าเป็นความสุขแก่โลกแก่สังคมพวกเราก็เลยพลอยแต่เราอานิสงส์ด้วยทั้งบุญเก่าทั้งบุญใหม่บุญเก่ามากตั้งหนาที่ได้เกิดมาพบสภาพวันนี้ในโลกที่ยังมีสมัยพระธรรมพระศาสนาพระเจ้าอย่างเราเป็นความโชคดีจากบุญเก่าทีนี้จะต้องต่อเป็นการเกิดอีกแหละเกิดคือเชื่อมต่อเองครับกำเนิดนี้เชื่อมต่อเมื่อมีบุญเก่าได้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วน และได้พบพระธรรมคือพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้แล้วก็เอาบุญเก่านั้นมาต่อเอาบุญใหม่ท่านใช้คำบาลีง่ายๆว่าปุญเยนะปุญญังสังสันธรรมนามาพราโหติวหาในสังสาสืบต่อบุญด้วยบุญความหมายก็ชัดอยู่ในตัวเกิดจะไม่เกิดจะไม่ต้องอธิบายแต่ข้อคงต้องอธิบายอยู่ดีๆบางคนไม่รู้จักคุณค่าของตนเองที่เกิดมาโชคดีอย่างนี้ต้องปลุกเราต้องชี้แจงกันให้ถึงว่าปุญเยนะปุญญังสังสันธรรมนามาพราโหติมหาในสังสารสืบต่อบุญด้วยบุญมีผลใหญ่เมียในสองใหญ่มาพราผลใหญ่มหาในสังสารเมียในสองใหญ่ฟังง่ายแต่น่าจะยากทำไมเข้าใจย้อนไปอีกว่าสืบต่อบุญเก่าที่เคยมีมาแล้วมาต่อบุญใหม่ปุรานันจะปุญดังบุญเก่าน้ำประจิตตังที่ได้กระทำไปเปลี่ยวไม่หมดนวันจะบุญดังกโรติทำบุญใหม่ต่อไปเพื่อต่อบุญเก่าเอาบุญเก่านั้นต่ออีกจะได้งอกงามต่อไปอะไรเป็นตัวต่อบุญเก่ากับบุญใหม่ความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประมาทถ้าเมื่อไรเมื่อนั้นความโชคดีคุณค่าของชีวิตที่มีจะได้กำไรจะงอกงามถ้าเราประมาทเราลืมเราเผลอเมื่อนั้นเป็นความเสื่อมแล้วยิ่งความตายคุณงามความดีกุศลธรรมจะตายไปความเกิดข้อไหนจะเป็นความเกิดที่มีค่าที่มีผลที่สุดเกิดมองไปได้สองด้านเกิดทางวัตถุและทางจิตใจ
กิดทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้ารูปธรรมคือเกิดทางกายนี่เกิดครั้งเดียวก็ไปแก่ไปตายไปเกิดทางนามธรรมคือเกิดทางจิตใจเกิดทางความรู้สึกอันนี้เกิดได้ทุกวันทุกขณะถ้าจะว่าสุขโขปัญญาปฏิภาโหความเกิดขึ้นแห่งการได้มาซึ่งปัญญาเป็นการเกิดที่มีความสุขปัญญาแบบไหนปัญญาที่เรียกว่าอริยปัญญาอริยาจะปัญญายะสมนาคตถึงพร้อมด้วยอริยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับเมื่อนั้นจะได้กำไรที่สุดอะไรเกิดอะไรดับอย่างเช่นว่าเรามานั่งสมาธิอยู่ในขณะนี้ความคิดอะไรหนึ่งของเราเกิดมาเราไม่ให้ปล่อยมันเกิดฟรีๆแต่เราให้มันเกิดตัวหนึ่งต่อขึ้นมาคือเชื่อมต่อความเกิดแห่งกุศลกุศลคืออะไรความฉลาดความรู้กุศโลภาวะภาวะที่ฉลาดรู้มันคิดก็ทำปริญญาปาเลท่านจะเรียกว่าปริญญาปริญญาเป็นคำนามแปลว่าความรู้นั่นแต่ถ้าใช้เป็นคำปฏิญญาท่านจะบอกปริเยยังรู้ให้ยิ่งรู้ให้ยิ่งปฏิพยานบอกที่ส่วนหลายถ้าเธอจะคิดเธอจะคิดว่านี้คือทุกข์ทุกข์เกิดในขณะที่คิดที่เป็นบอกเลยทางความทุกข์เรื่องนี้มีปรกจะในสูตรหนึ่งถ้าเรียกว่าจินตสูตรสูตรด้วยความคิดวันหนึ่งที่เวรวันป่าไผ่นครราชสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเดินมาอย่างรวดเร็วอย่างรีบร้อนผ่านหน้าวัดพระศาสดาทรงมองเห็นก็เลยบอกพระสุภิสุรายเธอเห็นไหมนะบุรุษคนนั้นเห็นเขากำลังเดินอย่างรีบร้อนเขาเป็นนักคิดพวกเราเป็นนักคิดกันบ้างไหมนั่งอยู่มันคิดเก่งไหมตอนนี้เขากำลังเข้าใจว่าเขาจะเป็นป้าเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าชายคนนั้นเขาเป็นนักคิดที่เก่งๆเพราะโลกนี้เกิดมาจากไหนโลกนี้แตกสลายแล้วโลกจะเป็นยังไงโลกอื่นมีไหมโลกหน้ามีไหมที่สุดของโลกนี้มีไหมเขาคิดเขาบอกว่าวันนั้นเขาคิดที่บ้านมันไม่ชัดเจนมีคนอื่นมารบกวนมากเขาเลยเดินออกนอกเมืองไปนั่งอยู่ที่ริมฝั่งสะโบคลานีชื่อว่าคัคคาสุมาคาสะโบคลานีชื่อว่าสุมาคาที่ชายเมืองนอกเมืองอาจจะคือแคว้นมคธนั่นแหละเขาสุมาคาโบคลานีคำว่าสะโบคลานีก็คือสะไม่มีดอกบัวถ้าสะไม่มีดอกบัวเลยสักดอกไม่มีบัวจะไปเรียกว่ามันโบคลานีนะสายต้องเอาบัวมาโผล่มากๆปลากินว่าบัวอีกวันนี้ต้องให้ปลูกอีกหนึ่งเหลืองหนึ่งคันโลกขณะที่เขาคิดไปคิดมาเขามาดูว่าเขาคิดเขาไม่ได้มุ่งหน้าที่ดวงตาคิดโปรจงรู้เถอะว่าความคิดถ้าคิดมากๆทีเท่าที่เขาความคิดจะเป็นตัวนะเป็นรูปเป็นร่างนะความทีของความคิดเป็นรูปเป็นร่างก็เป็นบ้าได้เลยคิดไปคิดมาก็เป็นบ้าขณะที่เขาคิดกันเขาเห็นกองทัพจะตรงข้าเสนากองทัพทั้งสี่มาจากที่ทั้งสี่กองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าทำไมก่อนเขาเรียกว่าจะตรงข้าเสนามากันเป็นฝูงเลยมาถึงเรื่องหายรีบลงไปในกอบัวมีบัวที่ก้านหัก
ใบขาดไปมียอดโผล่ขึ้นมาการหักแล้วเห็นกองทัพหนังสือเข้าไปในรูต้นบัวนั้นรีบไปทั้งกองครับเขาแปลกใจมากเขามีความรู้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดนะเอ๊คิดทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะจะมีมาเห็นตัวเราต้องเป็นบ้าแน่เราเห็นสิ่งที่คนไม่เคยเห็นเราเห็นสิ่งที่โลกเขาไม่มีโลกไม่เคยมีและคนไม่เคยเห็นแต่เราเห็นเราน่าจะเป็นบ้าลุกเลยลุกจากที่นั่งที่ริมฝั่งสระสมาคตารีบเดินจะมาเอาเข้าไปในบ้านในเมืองผ่านไปหน้าวัดพระก็พระยาก็นั่งอยู่เห็นจ้อแล้วบอกให้พระประโดนั่งเทงมันใช่คนนั้นเขากำลังจะบ้าเขาคิดมากพระยาบอกตรงไปฝ่ายเขาเห็นกองทัพทั้งสี่เขามีความคิดว่าเขาเป็นบ้าเพื่อนก็มาคอยถามพระไอ้สหายมาจากไหนจะไปไหนรีบร้อนว่ามาจากนอกมาสะโบกรณีสมาคทาแล้วเพื่อนจะไปไหนเราจะรีบไปในเมืองรีบไปทำไมเราจะเป็นบ้าเราเข้าใจว่าเราจะเป็นบ้าในขณะนี้ทำไมต้องคิดงั้นเราเห็นสิ่งที่โลกไม่เห็นเราเห็นสิ่งที่โลกเขาไม่มีเห็นอะไรก็ทำเราเห็นกองทัพทั้งสี่ที่รวมข้าเสนาหายไปเป็นน้ำสายบัวก็ไปในน้ำซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีโลกไม่มีชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นก็เลยคิดว่าฉันจะต้องเป็นบ้าเนี่ยเขาตื่นเต้นว่าเขาจะเป็นบ้าเขาไม่เคยเห็นแต่พิสูจน์สลายสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งที่โลกมีอยู่เขาเห็นแน่นอนเขาไม่ใช่เป็นเขาเห็นเรื่องว่าเขาเห็นในความคิดคนเป็นตรงตัวแต่ความจริงเขาจะเป็นบ้าได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาคิดพระยังหามาบอกพระบาปพิสูจน์หลายถ้าเธอจะคิดเธอจงคิดว่านี้คือทุกข์ถ้าเธอจะคิดอีกเธอจะบอกนี้คือเหตุที่เกิดทุกข์นี้คือทางดับลงแห่งทุกข์ง่ายไหมความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความเกิดอันยิ่งใหญ่เกิดอะไรเกิดดีก็ได้เกิดชั่วก็ได้เกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้และความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนี้แหละคือความตายที่โหดร้ายมันเกิดมันตายมันเกิดมันดับอยู่ในความคิดนี้อันนี้คือเกิดอีโก้ถ้าว่าภาษาฝรั่งก็เป็น attachment อีโก้เกิดอัตตาเกิดตัวเกิดตนเกิดอุปทานอยู่ตรงนี้นอนอยู่ในฝันดงคิดจะเป็นผัวใครก็เป็นได้จริงๆเป็นตามที่อัตตาตามอุปทานที่มันถึงมันก็ไปก็ไปไปเสียทีนี้วุ่นวายก็ไปได้เพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันถ้านั่งอยู่ทำให้คิดก็จะรู้ว่ามันทุกข์มันคิดถ้ามันสามารถจะเห็นไงบอนี่คือทุกข์ก็จบคิดไปทีนี้คือทุกข์ความคิดชนิดแหละที่พาเราเกิดเราตายเพราะเราทำบาปทำบุญทำกรรมทำเวรทำกรรมเพราะความคิดเพราะมโนกรรมมันทำงานก่อนวจีกรรมกายกรรมจะทำอะไรมันต้องเกิดมาจากมโนกรรมก่อนเป็นโมติเป็นโมติเวชันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตทั้งชีวิตจะเอาแต่ความสงบการคิดในขณะนั้นเป็นขันที่มันเกิดดับเมื่อกี้เราสวดว่าพาราฮาเวเป็นแต่ขันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักเนื้ออันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดแก่พระผู้ส่วนไรเรื่องขันธ์ทั้งห้าเป็นพระโหรานุขศาสนีคำสอนที่มากที่สุดในพุทธศาสนาถ้าไปอ่านพระธรรมปิฎกเล่มที่16 17 18ต้องทำเรื่องนี้ทั้งหมดมันจะพูดในเรื่องขันธ์อย่างเดียว
ก็มาเดี๋ยวนี้ท่านตรัสว่าพระโอรานุสาสนิกคำสอนที่สั่งสอนมากที่สุดในพุทธศาสนานี้คือเรื่องขันธ์มหาวาระมหาขันธสัญญุตอันนี้ใช่ว่ามหาใจว่าแต่เรื่องขันธ์เรื่องขันธ์ความจริงทางยศขันธ์นี่ขึ้นมาเรารู้ว่ามันหนักขันธ์จริงๆมันคือเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเมื่อยกขังห้าเข้ามาตั้งก็คือยกเรื่องราวของชีวิตมาพูดให้ฟังนอกจากขันห้าไปแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากชีวิตนอกจากขันห้าไปไม่มีถ้าเรารู้จะว่าขันห้ามันหนักคือชีวิตมันหนักมันเป็นเบอร์เดนออฟไลฟ์ภาระหนักหน่วงมากคือชีวิตนี่ทุกวันดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ได้อยู่ได้ใดดังก็เพราะขันเพราะชีวิตนี่แหละชีวิตเป็นภาระอยู่ในตัวมันขันห้าถ้าเราขันห้ามาดูดีๆเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากขันห้าในเรื่องของชีวิตขันห้าเป็นขบวนการของธรรมชาติกำลังดำเนินไปเป็นไปอยู่ตามกฎอันหนึ่งคือกฎของปฏิจจสมุปบาทภาษาที่เราได้ยินพระพงศ์ปฏิจจสมุปบาทไม่ค่อยเข้าใจของเราบางคนภาษาพระปฏิจจอาศัยสสังพร้อมอุปปาทะเกิดขึ้นเมื่อเราพูดปฏิจจสมุปบาทภาษาไทยเขาเราไม่จะแปลงตัวปอเป็นตัวบอเสมอสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นขันนี้ดำเนินไปเป็นขบวนการของธรรมชาติดำเนินไปตามกฎของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปนธรรมในรูปของกระแสเป็นกระแสนะชีวิตนี่เป็นกระแสของขันกระแสเป็นเหมือนกระแสน้ำไหลเลื่อนไปเรื่อยสืบเนื่องอาศัยการเกิดขึ้นเมื่อขันนี้เกิดขึ้นก็จะสืบเนื่องไปต่อไปขันอีกขันหนึ่งจะเกิดขึ้นนั่นคือกลไกของชีวิตนี่รูปขันร่างกายอันนี้ก็จะอาศัยปัจจัยธาตุทั้งสี่องค์ประกอบดินน้ำไฟลมก็ไหลเป็นกระแสกินเข้าไปทาออกหายใจเข้าหายใจออกเดินเข้าไปเยี่ยวออกไม่ได้หยุดยั้งไหลเวียนอยู่ท่านว่าสุทธิธรรมาภัตติธรรมชาติล้วนๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปหมุนเวียนไปเป็นกระแสเมื่อหูได้ยินในขันนี้เกิดขึ้นแล้วขันนี้ตอนที่ท่านให้เราแยกเลยเอวังภาคาจะมันสัพพะโตสัพพะเกนุสัตตนิพวกเราปัตติพระองค์ยังสุภาษิตมายุจงจ้องทรงแนะนำสาวกทั้งหลายส่วนมากคือการจำแนกอย่างนี้ว่าจำแนกขันนะแยกภาพแยกส่วนให้มันเป็นขันไหนถ้ามันคิดอย่างว่านั่งให้มันคิดแต่มันชอบอย่างคิดมันคิดขึ้นมาในขันไหนถ้ามันคิดเรื่องอดีตนั่นคือสัญญาขันปีกายปีก่อน5ปีก่อน10ปีก่อนแล้วพวกคนนั้นเราทำอะไรอยู่ตรงนั้นเรากินอะไรนั้นอยู่อย่างนี้อันนั้นขันสัญญาขันกลุ่มขันนี้แปลว่ากลุ่มแปลว่าหน่วยแปลว่ากองบุญบุญจะขันกองบาปจะว่าอย่างไรนะข้างในจะเป็นปาปะขันกองศีลนั่นเรียกว่าศีลขันกองสมาธินั่นเรียกว่าสมาธิขันปัญญามากนั่นเรียกว่าปัญญาขันขันนี่เป็นกองนะกองแห่งปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาขันฝรั่งใช้คำว่ากรุ๊ปแต่ฝ่ายกรุ๊ปออฟเอ็กซ์เกตออสเตน
น่วยรวมทั้ง5ที่เป็นอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่หน่วยรวมของความเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่อยู่กับที่ไหลไปเรื่อยเป็นกระแสเพราะแต่ละหน่วยแต่ละขันธ์ที่มาประกอบกันเป็นองค์ประกอบนั้นก็ไม่คงที่คงทนอยู่เป็นตัวของตัวได้ก็ได้อาศัยจากสิ่งอื่นมาประกอบกันมันจึงไหลไปเรื่อยเมื่อตาเห็นสภาพที่รู้แจ้งทางตาเป็นขันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณขันวิแจ้งญาณรู้แจ้งตัววิญญาณขันเนี่ยมาเห็นปั๊บไอ้ตัวตาเนี่ยคิดเห็นเนี่ยคิดมันเป็นส่งต่อไปไปให้มโนวิญญาณธาตุคือวิญญาณทางจิตทางใจนะมณะเนี่ยแปลว่าใจอาจิสวดเราต้องละลายตลบใช่ไหมปัจจยวิหังภาคอภิธรรมที่เราเอามาสวดอนันตระปัจจัยตาเห็นจักขุวิญญาณธาตุตั้งสัมปชัญญะคาจาธรรมานามโนวิญญาณนะนี่ตาเห็นได้ยังไม่พอที่เรียกว่าจักขุวิญญาณคือตาเห็นเกิดความรู้ทางตาจักขุวิญญาณธาตุตั้งสัมปชัญญะคาอาจาธรรมานามโนวิญญาณธาตุตั้งตะคานันทะธรรมานังอนันตระปัจจัยวิญญาณธาตุตั้งสัมปยุตตะคาอาจาธรรมานังมโนวิญญาณธาตุตั้งตะคานันทะธรรมานังอนันตระปัจจัยนะปัจจโยตาเห็นแล้วเกิดวิญญาณทางตาเกิดขึ้นรู้แล้วแต่ตามนึกคิดอะไรไม่เป็นมันต้องส่งต่อมโนวิญญาณไปอนันตระปัจจัยมนุษย์จะจบให้แก่มโนวิญญาณมโนวิญญาณรับทราบเองจะไม่พอจะมีวิญญาณอีกตัวนึงลอยคอจะวิญญาณธาตุตั้งสัมปยุตตะคานังจะทำจะคือวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุจะมีวิญญาณธาตุเพียวตัวรู้เพียวลองอยู่ยืนลงอยู่ที่เรียกว่ามันอาศัยกันสืบเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาดับไปแล้วกลายเป็นปัจจัยตัวใหม่ตัวเองหูได้ยินปั๊บเกิดจะคือวิญญาณส่งต่อเกิดความรู้สึกทางมโนวิญญาณกว่าเรื่องนี้เสียงนี้ไพเราะหรือไม่ไพเราะนี่เกิดเวทนาขันอีกแล้วนะถ้าไพเราะก็มีความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาในเวทนาขันเกิดอีกแล้วอาศัยจิตวิญญาณขันจะว่าสืบเนื่องอาศัยเป็นปัจจัยให้เกิดการละกันเสื่อมไปเป็นลูกของกระแสไหลไปชีวิตเป็นกระแสไหลด้วยนะเมื่อเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจบางทีอาจจะเวทนาขันนี้ส่งไปสู่สัญญาขันก็ได้กินอาหารอร่อยสักคำหนึ่งของที่อะไรอร่อยอาจจะคิดถึงความหลังโอ้ยอันนี้เคยกินกับคนนู้นคนนี้อยู่ตรงนู้นตรงนี้ที่หน้าคนนั้นด้วยนั่นอะไรตัวนึงขันไหนสัญญาขันเกิดดับสืบเนื่องสัมพันธ์อาศัยสืบต่อซึ่งกันและกันเป็นกระแสชีวิตมีเป็นอย่างนี้ที่เราสุทธิธรรมพัฒติธรรมชาติเราล้วนหมุนเวียนไปอย่างนี้เกิดดับสัมภัยเนื้อสัมพันธ์เนื้ออาศัยซึ่งกันและกันเป็นกระแสและแต่ละอันที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันมันก็ไม่เที่ยงมันไม่คนที่ของคนทงจะเป็นตัวของมันได้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะตกอยู่ในภาวะสามอันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นหน้าตานี้ไม่พ้นสภาพที่ขัดแย้งฝืนทวนสวนขัดกดดันไม่คงทนอยู่อย่างเดิมสภาพทั้งหมดนี้ชื่อว่าทุกข์ซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปของธรรมชาติทั้งหลายแต่สิ่งอย่างเมื่อมันปรากฏขึ้นในความรู้สึกของเราในจิตใจความที่ขัดแย้งฝืนทวนสวนขัดกดดันไม่คงที่คงทนอยู่ได้ได้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นปรากฏการณ์เราเรียกว่าสิ่งนี้ว่าทุกข์เพราะความไม่เที่ยงแต่ละปัจจัยที่มันมาอาศัยเป็นองค์ประกอบแก่การละการขึ้นมันก็ไม่เที่ยงในตัวมันแล้วถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานทุกข์แน่นอนนี่ไม่พ้น
ทีนี้อย่าเรียกว่าธรรมชาติแต่ที่มันครอบงำโลกอยู่กฎธรรมชาติแต่ที่มันครอบงำโลกอยู่มีอยู่ทั่วไปในมนุษย์ในสัตว์ในต้นไม้ในภูผาในศาลาในอะไรต่างๆทั้งหมดคือความไม่เที่ยงคงทนอยู่ไม่ได้อย่างสภาพเดิมเดิมทุกข์และประกอบการชั่วคราวของเหตุปัจจัยที่นั่นก็สลายไปเป็นอนัตตาอันนี้ธรรมชาติอย่างที่ครอบคุมอยู่ทั้งโลกยังมีอีกธรรมชาติหนึ่งเราต้องรู้อีกธรรมชาติหนึ่งมีอยู่ในเฉพาะตัวคนตัวมนุษย์ธรรมชาติตัวนี้เป็นธรรมชาติพิเศษเราจะลืมถ้าเรารู้แต่ธรรมชาติตัวนี้มันเป็นธรรมชาติพิเศษในความเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาเชิงคุณภาพได้ธรรมชาติของคนนะของมนุษย์นะต้องสำนึกเสมออยู่ในจิตในใจของเราเสมอ on way to where in mind สำนึกไว้ในใจอยู่เสมอว่าโดยความจริงอันหนึ่งโดยธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และฉันนึกต่อว่าเพราะความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละพุทธศาสนามองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่เป็นฐานที่ตั้งของพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนไม่มั่นใจว่าตัวเองจะฝึกได้ก็ยอมแพ้ไปถือศาสนาอื่นอ้อนวอนพระเจ้าออกดีกว่าพระเจ้าช่วยที่เวลาพระดินมาช่วยผู้มีฤทธิ์โดนบันดาลให้ก็ได้แต่ขออ้อนวอนอยู่นั้นแบมือหน่อยฐานที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนาอยู่ที่จิตใจมนุษย์ว่าเชื่อมันบ้างต้องฝึกได้อันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีธรรมชาติจะทั้งสามนี้มีคุณค่าทางจริยธรรมอยู่ในตัวผู้อย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจกันได้ไหมเพราะความไม่เที่ยงเพราะความไม่คงทนอยู่ภาพเดิมเพราะความแต่สลายแปรปรวนไปมันจะมีคุณค่าทางจริยธรรมอยู่ในตัวมันอะไรคือคุณค่าทางจริยธรรมความหมายก็คือมันมีค่าอยู่ในการประพฤติถ้าปฏิบัติเอาประโยชน์จากความไม่เที่ยงก็ได้จากความทุกข์ก็ได้ที่เรามานี้มีคุณค่าทางจริยธรรมนะบางคนทุกข์จึงมาก็จะบอกศรัทธาปหังภิกขเวก็ปนิสยังก็ถามนี้โนอนุปนิสังแต่สยังวัฒน์พิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าสถานี้มีที่แอบเป็นอาศัยเราไม่ได้กล่าวว่าสถานี้ไม่มีที่แอบเป็นอาศัยถามว่าอะไรคือที่แอบเป็นอาศัยของสถานคือทุกข์นี่สถานหลายมีความทุกข์จึงหาทางออกจากทุกข์เมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะปลดเปลื้องตัวเองออกจากทุกข์ก็แสวงหาแต่น้อมใจเชื่อนำประสบการณ์ปฏิบัตินั่นคุณค่าทางจริยธรรมอยู่ตรงนี้จะอริยะเป็นคำบาลีไม่ใช่ว่าจระแต่นอกเขางูเดิมคำนำแบบจระแบบไปต้องคำนำเป็นคำจริยาจึงใส่ยะไปจระไปเป็นจริยะคุณค่าทางจริยธรรมคือการกระทำจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่เที่ยงอาจจะเปลี่ยนความไม่เที่ยงจากความไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีงามได้อย่างนี้เราจะได้ยินคำสวดในพระยะวิภังของเราปุริมาปุริมาอากุศลาธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลาธรรมานังอนันตระปัจจิณปัจจิเราสวดมันเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ปุริมาไปเบื้องต้นก่อนนั้นเป็นเรื่องไม่ดีแต่ปัจฉิมาปั้นต่อไปดีก็ได้จะเป็นกุศลก็ได้เพราะคุณค่าจริยธรรมมันมีในพุทธศาสนาของเรามันลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ใช่ตัวไปอ้อนวอนไม่ใช่ใครจะมาทำให้เทพเจ้าเหนือฟ้าเหนือที่ไหนทำให้เราไม่ได้มันต้องอ้อนวอนมันต้องรอคอยมันสมองมือสองข้างสามารถลิขิตดำเนินไปสู่จริยธรรมที่มีคุณค่าได้พลิกในขณะที่คนหลายศาสนาเขาอ้อนวอนของเราไม่ใช่ครับ
เวลาบางแห่งบางที่จะนั่งสมาธิก็อ้อนวอนนะขอบารมีคนโน้นขอบารมีคนนี้ขอบารมีพุทธเจ้าขอบารมีอาจารย์มั่นอาจารย์ฟังว่าอะไรที่ไม่มีขอบารมีอาจารย์ทบทวนนะใช้ไม่ได้เลยจะไปทำอย่างนั้นผิดพุทธศาสนาหลักถ้าพุทธเจ้าถ้ามีพระชนมายุอยู่ท่านก็ต้องว่าให้เราแล้วตถาคตานังภิกขเวอาคาตโรอาคาตโรภิกขเวตถาคตานังเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกชี้นำแนะนำทางให้เท่านั้นตุมเหหิกิจังกาตพังความเพียรพยายามกิจที่พวกเธอจะต้องทำเอาเองเพราะนั้นฐานที่ตั้งมั่นของพุทธศาสนาอยู่ที่เรามั่นใจว่าสถานภาพธรรมชาติหนึ่งของมนุษย์คือฝึกได้พัฒนาได้ในเชิงคุณภาพถ้าจะมองให้ง่ายพุทธศาสนานี้มีคำสอนคือศาสนาอื่นเขาพูดเหมือนกันเกิดมามีกรรมเป็นไปตามกรรมเกิดมาตามกรรมแล้วจะเป็นไปตามกรรมพุทธศาสนาไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้จูงเรามาถึงตัวนี้ให้เรารับผิดชอบว่าเรามีกรรมนะกรรมสกากรรมทายากรรมพันธุกรรมโยนิกรรมปรุติสารโนมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเพื่อผลมีกรรมพูดตามมีกรรมที่เพื่ออาศัยยังกำลังริษเตกันญาณบาปปะกังบาปเมื่อบุคคลทำการกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะได้รับผลของกรรมนะแค่นี้ยังไม่พอพุทธศาสนาจะไปไกลกว่านี้ให้รู้ว่าเกิดมานี่ไม่ใช่เพียงแต่เกิดมาตามกรรมมารับกรรมแต่เกิดมานี้เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมกรรมพัฒนาได้เพราะคุณค่าทางจริยธรรมมันมีอยู่ทั้งดีทั้งชั่วทั้งไม่เที่ยงทั้งเป็นทุกข์ทั้งเป็นอนัตตาอย่าลืมว่าพุทธศาสนาในสอนเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่ยอมรับตรงตะพืชพัฒนาได้จะพัฒนากรรมมันพอเผากรรมเผาทันทีจนถึงขั้นสุดท้ายเรียกว่าสัพพกรรมขยังปัตโตถึงความสิ้นไปแห่งกรรมไม่ต้องมีอีกถ้าเบื่อระบาดไม่คิดพูดอะไรพูดเสมอนี่ชาตวริณสุโตพระเจ้าครับวาริยเจ้าทั้งหลายวางห้องหนักลงแล้วถอนความปรารถนาสิ้นเสียแล้วปล่อยวางขอถอนความปรารถนาทิ้งมาทั้งแล้วถ้าจะพูดหนักไปกว่านั้นเราจะกลัวถ้าพื้นฐานจะต้องขอท่านบอกปาปะพุญยัสสะนิชชาตุปรินิพุโตถอนทิ้งทั้งบุญและบาปเสียได้จากปรินิพพานตอนนี้ยังไม่กล้าจะถอนบุญได้ก็เอาบุญไว้ซะก่อนเพื่อถอนบาปถึงจะนะพัฒนาเชิงลบซะก่อนก็ได้แล้วมาพัฒนาเชิงบวกสงวนเชิงบวกไว้ซะก่อนสัพพะปาปะสะกะระนังเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงนั่นคือพัฒนาเชิงลบพัฒนาไม่ใช่แต่บ่อยเดินในลบก็ได้อย่างของเราเนี่ยมันยาวขึ้นไปตัดถ้าใช้ราชาตราชาศัพท์เป็นคำบาลีว่าเกสาวัตโนไปพัฒนาผมไปตัดประดับผมพัฒนาวิวาวะจะตัดพัฒนาเชิงลบแต่แล้วมันงอกใหม่เงากว่าเก่าเรียกว่าเกสาวัตโนไปเจริญพระเกสาวัตโนวัฒนาเนี่ยเป็นศัพท์เดียวกันพัฒนาผมนั่นนะพัฒนาเชิงลบไม่ว่าจะไปต่อผมอยากหัวไม่ใช่ตัดผมเกสวัสนองช่างไม้เขาตั้งชื่อช่างไม้ภาษาบาลีว่าวัตกีคนพัฒนาไม้เขาตัดไม้เพราะฉะนั้นพัฒนากรรมก็มีเว้นจากการทำบาปทั้งปวงนั่นคือพัฒนาเชิงลบเมื่อพัฒนาเชิงลบพอสมควรพัฒนาเชิงบวกก็ขยายคุณภาพไปกุศลสู้ปฐมปทาการทำแต่ความดีทุกประการทำดีไว้แต่ชั่วละไว้ให้หมดตาทิ้งเมื่อทำความดีมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้น
นักเลงขี้เหล้าตามบ้านนอกตามตอกข้าวซอยมันจะพูดกันรักตีหามจั่วรักชั่วหามเสาจะหามมันทำไมครับจะหามมันทำไมเท้าเสาเท้าจั่วมันหนักก็รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาพอเวลาพูดอย่างนี้นักเลงขี้เหล้าพูดอย่างนี้รักดีกินถั่วรักชั่วกินเหล้ามันจะกินมันทั้งถั่วทั้งเหล้าได้ไหมจะไม่ดีกว่าเลยมันโดนหามันทั้งเขาทั้งจั่วไม่ดีมันหนักทั้งนั้นถ้าจะบอกสุดท้ายสจิตตปริโยทัปปนังชนะจิตให้ผ่องใสอันนี้คือการเริ่มจะเผากรรมแล้วนะมีคำหนึ่งว่ากรรมทานุกรรมทานุเผากรรมเผากรรมทิ้งมีสูตรหนึ่งแปลกๆสั้นๆอังคุตในการเรียกว่ากรรมทานสูตรสูตรด้วยการเผากรรมนะฟังดีสิเพราะเรามานั่งอยู่ตรงนี้มาพัฒนากรรมแล้วมาเผากรรมถ้ารู้ทุกขณะที่เราคิดนั่นก็เลยจะเริ่มเผากรรมถ้าคิดแต่เรื่องดีๆอยากจะทำดีไปเรื่อยๆอันนี้เริ่มพัฒนากรรมเชิงบวกถ้านางไปคิดแต่เรื่องชั่วชั่วๆจะไปทำชั่วไปเรื่อยนั่นมีแต่เพิ่มความชั่วไปถ้าคิดจะละชั่วไปเรื่อยๆอันนั้นพัฒนาเชิงลบถ้าละเชิงบวกคิดจะทำดีๆไปเรื่อยๆถ้าแกคิดดีก็ทำแกคิดชั่วก็ทำรู้พอจบนั่งอยู่ตรงนี้เกิดจิตทางหน้าอาจารย์ขึ้นมาอย่าไปน้อยใจว่ามันจะบาปมันเป็นเองไม่ใช่เราไปตั้งใจคิดก็รู้ว่ามันคิดเนี่ยมันคิดก็จบถ้าเออเราจะบาปเลยไปยินดีเกียรติทางหน้าอาจารย์ขึ้นมาอาจารย์มือเทศมาแล้วก็น้อยใจว่าเราเลยคิดชั่วที่เราสนอย่าไปอย่างนั้นในหนึ่งเรื่องกรรมจะเผาเราถ้าเรารู้ว่าคิดจะคิดปั๊บรู้เลยอย่ามันคิดไม่ใช่เราตั้งคิดไม่คิดเองมันพอเรารู้ทันมันกระดับปั๊บคิดได้รู้อีกไปทันได้รู้อีกอย่างนี้เราผ่ำเขากรรมถ้าเราไปชี้แจงมันเคยมีนะเพราะอะไรมิชานตั้งปากโคจรามีอยู่ความคิดติดจะบนเวียนในใจในใจเป็นกองทัพของมารอันหนึ่งกองทัพของพระยามามี10กองนี่ท่านพูดเป็นภาพพจน์ดอกความจริงไม่ใช่เป็นภาพพจน์อย่างท่านอยากจะพูดเป็นภาษาจิตภาษาใจแท้ๆแต่ก็เพราะเราจะไม่เข้าใจแล้วพูดเป็นภาพภาษาพระท่านจะใช้ความปุคลาธิฐานายกปุคคลตัวตนไปที่เราแต่ใจลึกส่วนลึกๆก็คือธรรมาธิฐานาเป็นสภาวะธรรมล้วนจังมานเจ้าพวกมานมันเราที่แบบเป็นตนเป็นตัวขี่ช้างสูงๆตัวใหญ่มาคาริเบียนแล้วมาในเรื่องไม่แขนไปแขนแขนเป็นแขนแขนปันพันแขนมีอาวุธมีกองทัพมาฆ่ามาตีมาไล่พวกเจ้านี้อันนั้นถ้าพูดเป็นปุคลาธิฐานแต่จริงๆแล้วมานภาษาบาลีว่ามารามาราถ้ามาราเราเรียนไปว่าผู้ทำลายผู้ขัดขวางเขาเป็นภาษาฝรั่งว่า destroyer ผู้ทำลายมารา desperate mean destroyer นะเขาแปลชัดในภาษาฝรั่งภาษาไทยไม่แปลถ้าตอบแบบมาราก็แปลว่ามารความจริงอารมณ์ใดที่มันไม่ดีมันมาขัดขวางเจริญทางจิตนั่นคือมารถ้าจะแบบกามาเตปตมาเทนาอริยทุตวิจตินะกามความพอใจใคร่อยากเราเรียกว่าคุณของที่หนึ่งของเจ้าน้ำมันนะพ่อจะบอกแต่ทุติยารติวิจติกองคนกองทัพที่สองของท่านเรารู้แล้วคือความคิดเกลียดชังทุติเรียงมันก็มีสองตัวนั้นเนี่ยมาก่อนกิจใช้ก็ได้มันจะเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีมาคอยขับขวางอยู่ดีๆอาจจะถ้าจะมองไปภาพพจน์ในพยาบาลเข้าไปสิงเกลียดหน้าอาจารย์ทำเขาแปลงไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินได้ยินในเสียงก็นอนไม่หลับแล้ว
ร้อนเล่าทั้งตัวนั่นอันนี้คือรัตติยาทุติยารัตติวิจติความไม่พอใจเป็นขโมยที่สองของข้าวพระยาท่านบอกถ้ารู้จักสองหน้าพญามารตติยาคุปปีปาสาเตเกตุเทศตนาวิจติคุณพรมที่สามของข้าวคือความหิวอยากกินนั่งอยู่ดีๆเกินน้ำลายคืออยากกินแกงอะไรกินแกงนี่ดิไม่มีมันคิดอยากแต่เห็นต้นไม้เป็นพับก็อยากหิวขึ้นมานะคุณพรที่สามของมันคุณพรที่สองก็ต้องระวังอาจจะมองเป็นภาพพจน์เป็นตนเป็นตัวมองเป็นอารมณ์ให้เรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสมารคือขันธ์มารคือขันธ์มันเป็นกองกองถ้าเกลียดชังขึ้นมาไม่มีความสุขอารมณ์ที่จะแจ่มใสเบิกบานได้ครับมองไปก็ไม่มีอย่าว่าได้เกลียดชังคนนั้นคนนี้เลยเกลียดชังน้ำหน้าอาจารย์ก็ได้แต่จะไม่พอที่น่ากลัวกันนะคือเกลียดชังตัวเองก็มาหาผูกคอตายเคยมีไหมเห็นไหมฆ่าตัวตายผูกคอตายก็วิ่งนั่นมาจากไหนมาจากทุติยารัตติวิจติกองผลที่สองเจ้าของข้าคือความไม่พอใจข้าจะมาถล่มเจ้าให้มาเมื่อสองสามปีก่อนผูกคอตายอยู่ถ้ำพระทองเพื่อบริจภูมินะถามมันเองผูกคอตายลงหนังสือพิมพ์เลยขายไปให้แกผูกคอตายอารมณ์นี่อารมณ์ความไม่พอใจนี่เกิดขึ้นมันมาได้ทุกรูปแบบอันที่สามหิวกินอยู่ก็หิวเต็มปากต้องขอหิวหิวโน่นหิวนี่มาเป็นจตุเทศตัณหาโพชฌงค์กองทัพขุนพลที่สี่คือตัณหาให้อยากบ้างให้ไม่อยากบ้างไม่อยากก็คืออยากเชิงลบอยากเชิงบวชไม่อยากเห็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ยินไม่อยากพบอย่างนี้ก็เป็นทหารเหมือนปัญหาเชิงลบปัญจมังทีนิมิทันเตกองคนที่ห้าของข้าคือง่วงนอนปัญจมังทีนิมิทันเตนอนเต็มหูเต็มหูเต็มตามาถึงนั่งปั๊บว่าแต่นั่นแหละกองทัพมารกองทัพที่ห้าก่อนทำนี้มันใช้ได้ผลดีมากว่าเกือบทุกคนให้ไปนอนเลยไปนอนยืนไม่หลับนะนี่คืออารมณ์ขัดขวางความเจริญของจิตอะไรว่ากองทัพมารเทนมารปัญจมังทีนมิทันเตชักถาพีรูปวิสิกองทัพที่หกคือความกลัวนั่งอยู่ดีๆกลัวตายนี่สิกลัวจะล้มกลัวจะตายกลัวจะไปโรคนั้นกลัวจะไปโรคนี้มันเป็นความคิดออกเพราะทั้งนานๆได้จะไปโรคเอามาข้ามมาจางไปไปนู่นฝันหลอกเราก็รู้นะโอ้ยังได้เยอะคงทำมันกินเวลาไปเยอะทั้งหรือเวลาเขาจะไปสอนเรียนมั้ยนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนว่าพุทธศาสนาสอนรู้จักชีวิตคือขันแต่จะไปเกี่ยวข้องกับขันด้วยสติปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอวิชชาตันหังประธานถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยอวิชชาด้วยตันหังประธานโน่นทุกโคดินันทุกขับเลตาคนทุกรออยู่ตรงความทุกข์ความทุกข์ยิ้มเพลรอคอยอยู่มานี่มาเป็นอย่างไรรอคอยก่อนเราอยู่ตรงทุกโคดินันทุกขับเลตาความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตันหังประธานทุกแน่นอนถ้าเราถอนมาเป็นผู้รู้ทุกขณะที่มันคิดเราไปเกี่ยวข้องด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยสติไม่มีอุปาทานเข้าไปตรงนั้นความทุกข์ก็ไม่มารอเรามันก็นิ่งจากเราวันนี้ฝากเพียงเท่านี้จงเกี่ยวข้องกับขันธ์ทุกขังของชีวิตเขาโดยชีวิตด้วยปัญญาสติปัญญาสัมปชัญญะจะไปเกี่ยวข้องด้วยตัณหาอุปาทานจะทุกข์ทันทีอวิชชาตนาประธานของทุกคนยืนรออยู่ตรงนั้นรอยกป้ายรออยู่ต้อนรับยินดีต้อนรับเจอความพอใจยิ่งเลยอย่าลืมว่าทุกก็เป็นเครื่องมือที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางจริยธรรมได้เราต้องรู้จักมัน
ันนี้สมควรแก่เวลาย่อยๆออกมาเวลามันน้อยยังมีงานอยู่ขอท่านหลายจงเจริญงอกงามด้วยอริยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับจะนำตัวเองไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบความเกิดความดับของจิตของใจของอารมณ์ของความคิดจงเห็นนี่คืออริยปัญญาไม่มีมากอะไรมั้งดอกอริยยปัญญาจมนาคตงวรยถาคามนิคามนิยานิเพธิกายะธรรมทุกขกายะคามนิยาจงเห็นมันอยู่ซึ่งความเกิดดับทุกเมื่อในความรู้สึกนึกคิดนั้นในความคิดท่านจะชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบด้วยปัญญายิ่งจะมาเกิดมีกับท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกดวงองค์เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุเผากรรมนะจะให้เก่ามันทำหรอกไปพระลาใครเกิดทางน้ำหน้าอาจารย์ขึ้นมาก็จะไปน้อยใจนะก็รีบรู้จักมันเผามันซะเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ